ึงกาฬจังหวัดบึงกาฬน้องคายเก่าคนที่รายงานเข้ามาค่ะจะได้รู้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราให้มันถ่ายรูปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปข้างหลังแนะนำแล้วไปข้างหลังคู่แนะนำแล้วไปข้างหลังเออเรายังไม่รู้จักชื่อนางสาวค่ะวันนี้ชื่อใหม่ค่ะชื่อชื่อเอลทำงานเซเว่นสาขางานวันที่สี่มาจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยหลับเชียงใหม่ทำงานส่งผักของที่ต้องฝากค่ะเป็นเชียงใหม่มาจากปทุมธานีค่ะทำงานอยู่สนามกอล์ฟปัตติมีสี่นำกอล์ฟตีกอล์ฟอยู่รีไซเคิลพลาสติกรีไซเคิลจบเรียนจะไปทำอะไรกับพลาสติกก็คือว่าไปทำงานที่บ้านเนี่ยนะอย่าออกไปทำงานข้างนอกเพราะว่าเคยทำงานมาเรื่อยๆมาก่อนที่จะกางมีใจมาก่อนมีใจมาก่อนก็โอเคค่ะเผื่อคนในโรงงานในธุรกิจเจ็บป่วยโรงพยาบาลอะไรนะเป็นคลินิกคลินิกทำงานคลินิกเวชกรรมเวชกรรมออมน้อยไหมอ่ะให้โรงพยาบาลพัทละเดี๋ยวแล้วอย่างชื่อเล่นด้วยบ้านอยู่ไหนจังหวัดอะไรอำเภออะไรบอกด้วยมีพี่น้องกี่คนคือทำหนังปลากระเบนขายส่งออกหนังปลากระเบนเอาไปทำเงินเป็นปลาสวยงามค่ะอ้าวขายแบบมีชีวิตค่ะไม่ได้ปลาไม่ได้ของกินไม่ใช่กระเป๋าดังฟังชัดดังฟังชัดทำไปเลยทำไปเลยเมียจะใส่ชายต่อไปเลยดังดังสวัสดีค่ะชื่อนางสาวลูกคุณวิไลวันค่ะชื่อจอยค่ะมาจากขอนแก่นค่ะทำงานธนาคารโอลิฟตอนนี้อ่ะทำงานหรือออกแล้วทำงานค่ะเจเนียก็ดูแลเคิร์กช่วยคุมเนี่ยเหมือนหนูไงเป็นเคิร์กเหรอเออเป็นเคิร์กคือเป็นคนที่ช่วยเฮ้ย
นางอะไรหนุ่มเด็กหญิงอะไรนะชื่อนัทพัฒน์ชื่อนัทพัฒน์พวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อตุ๊กมาจากฝั่งทนค่ะกรุงเทพค่ะว่างงานค่ะว่างงานมีประสบการณ์มีประสบการณ์ทำเสริมความประสบการณ์อะไรมาอยู่นิติพลพรเกษมมาค่ะแบบเก็บตังค์มารอเรียนอย่างเดียวสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภวดีจารณาความดีชื่อเล่นชื่อเมฆค่ะทำงานอยู่เสือป่ามาจากจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเป็นเอกสอนพัฒนาเป็นชื่อเมฆมาจากสุขาทำงานอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดัง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 ปัจจุบันทำอาชีพอะไรพูดเข้าไปพูดดังๆปัจจุบันเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ได้ทำงานตอนศึกษาไม่ย้ายรอบมาจากภาคปกติย้ายมาภาคสมทบสัมภาษณ์ผ่านคือจริงๆต้องอยู่รุ่น8ย้ายมารุ่น9สัมภาษณ์ผ่านแล้วจ่ายตังค์แล้วแต่ติดเลี้ยงลูกโอเคตอนนั้นขณะที่ทักมาหาพี่ป่าวว่าไม่มีใครเลี้ยงลูกจำได้หัวทองทองไงในรูปอ่ะหัวทองทองมีรุ่น8คนในหมู่บ้านมีใครลูกหรอมีคนนั้นครบสุดมีหลายคนอ่ะต่อเรียนปัญญาพิวัตรเอาไม้หวัดดีด้วยหวัดดียกมือยู่สุพรรณบ้านอยู่การใช่ป่าวสุพรรณครั้งแรกฝืนแน่ฝืนนี่เราไปทำงานที่เจ้าสาการแล้วจ้ะพูดกับคนไข้ยังไงแบบนี้เลยเหรอคนไข้ก็ถามเลยดิคนไข้คะไหนพูดดิคนไข้คะเป็นยังไงบ้างคะคนไข้เขาเป็นยังไงบ้างคะนะปกติแต่แนะนำตัวอาจจะหลุดมั้งอยู่ที่ไหนส่วนตัวค่ะก็หมอจะมีออกตรวจที่ศิริราชแล้วก็ที่ศิริราชก็เหมือนกับช่วยมางานหมอแหละเลคเชอร์ด้วยอะไรด้วยนัดหมายส่วนใหญ่โอเคดังๆออนไลน์มาค่ะชื่อเล่นชื่อออนค่ะมาจากเชียงรายค่ะจบจากสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์ค่ะตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่บริษัทซีดีออนเซเว่นเซเว่นไม่ไหวไม่ไหวทั้งสองคนเลย